อาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่เราทั้งหลายสัปดาห์นี้เรามาถึงสัปดาห์ที่9ของหนังสือฝืนฟูยังเฉาเล่นนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ข่าวสารของสัปดาห์ที่9เราต้องใช้เวลานิดหนึ่งมาทบทวนข่าวสารของสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าข่าวสารในสัปดาห์ที่9กับสัปดาห์ที่8มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราต้องนำข่าวสารในสัปดาห์นี้ไปเชื่อมโยงกับข่าวสารของสัปดาห์ที่แล้วข่าวสารของสัปดาห์ที่8เปิดเผยให้เรามองเห็นถึงความหมายทางภายในของหนังสือ2ซามูเอลบทที่7ข้อที่12ถึงข้อที่14ข้อพระคัมภีร์แห่งนี้เปิดเผยให้เรามองเห็นถึงเชื้อสายของดาวิดกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พี่น้องทั้งหลายท้ายที่จริงแล้วข้อพระคัมภีร์แห่งนี้ประเด็นที่สำคัญเป้าหมายและภูมิหลังคืออะไรก็คือการก่อสร้างของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นในหนังสือ2ซามูเอลบทที่7ข้อที่2ในที่นั้นได้บอกกับเราว่าดาวิดมีใจปรารถนาที่จะก่อสร้างพระวิหารสำหรับพระเจ้าใจของดาวิดนั้นพระเจ้าทรงยินดีรับไว้แต่ว่าพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ดาวิดก่อสร้างพระวิหารสำหรับพระเจ้าด้วยเหตุนี้พระเจ้าก็ตรัสแก่ดาวิดผ่านนาธานว่าเราจะสร้างวงวานให้แก่เจ้าก่อนเราจะตั้งเชื้อสายของเจ้ามีมาภายหลังเจ้าผู้ซึ่งเกิดมาจากท้องของเจ้าเองเขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื่อนามของเราพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่าตามตัวอักษรแล้วเชื้อสายของดาวิดในที่นี้ก็ฉีถึงซาโลโมนผู้เป็นบุคคลดาวิดแต่พี่น้องทั้งหลายนี่แค่เป็นความเข้าใจตามตัวอักษรเท่านั้นซาโลโมนในที่นี้ก็แปลเล่นถึงพระคริสต์เหมือนกันด้วยเหตุนี้ถ้าหากว่าดูตามหนังสือเฮบรายบทที่1ข้อที่5ซึ่งยกอ้างอิงมาจาก2ซามูเอลบทที่7ข้อที่14เราก็สามารถมองเห็นอย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วเชื้อสายของดาวิดก็คือพระคริสต์ในฐานะพระบุตรหัวปีของพระเจ้าผู้ทรงมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์พี่น้องทั้งหลายในที่นี้เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษเชื้อสายของดาวิดคือพระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าในที่นี้ไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นแต่ในที่นี้เน้นย้ำว่าเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าอาเมนโอ้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายหนังสือ2ซามูเอลบทที่7ข้อที่12ถึงข้อที่14กงเอิญได้สำเร็จเป็นจริงอยู่บนตัวพระเยซูคริสต์เอเมนพระเยซูคริสต์ในฐานะที่เป็นเชื้อสายของดาวิดได้กลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้กลายเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าแต่ว่าคำพยากรณ์ที่อยู่ในหนังสือ2ซามูเอลบทที่7ข้อที่12จนถึงข้อที่14ไม่เพียงแค่สำเร็จเป็นจริงอยู่บนตัวพระคริสต์เท่านั้นข้อพระคัมภีร์แห่งนี้ก็จะสำเร็จเป็นจริงอยู่บนตัวเราทั้งหลายเช่นกันเอเมนโดยเฉพาะการสำเร็จเป็นจริงนี้เปิดเผยอยู่ในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16จนถึงข้อที่21โดยเฉพาะเราต้องมาดูเอเฟซัสบทที่3ข้อที่17เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราสามารถพูดได้ว่าข่าวสารตรงที่9ก็จะเปิดเผยให้เรามองเห็นว่าเราจะปรับใช้การเปิดเผยที่อยู่ใน2ซามูเอลบทที่7ข้อที่12จนถึงข้อที่14อย่างไรอาเมนขอบคุณพระเจ้านี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารตอนที่9กับข่าวสารตอนที่8เอเมนตอนนี้เรามาดูหัวข้อของข่าวสารในสัปดาห์นี้การก่อสร้างทางอินทรียภาพของคริสตจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์ผ่านกระบวนการของระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าฝ่ายวิญญาณต
ตามพระประสงค์ทางภายในของผู้เชื่อที่มีต่อพระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายในจากหัวข้อของข่าวสารในสัปดาห์นี้เราสามารถมองเห็นถึงสิ่งสำคัญที่มีอยู่3ประการประการแรกก็คือการก่อสร้างทางอินทรียภาพของคริสต์จักรในฐานะพระกายของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายในที่นี้พูดถึงการก่อสร้างแต่การก่อสร้างนี้ไม่ใช่การก่อสร้างฝ่ายวัตถุแต่เป็นการก่อสร้างทางอินทรียภาพของคริสต์จักรในฐานะพระกายของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายเป้าหมายแห่งการก่อสร้างนี้นิมิตแห่งการก่อสร้างนี้ควรต้องกลายเป็นเป้าหมายของเราควรต้องกลายเป็นนิมิตของเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะบรรลุถึงเป้าหมายนี้ได้อย่างไรเอเมนเราต้องมาดูประเด็นที่สำคัญประการที่สองประการที่สองคือผ่านกระบวนการของระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าฝ่ายวิญญาณยังมีประการที่3ก็คือตามประสบการณ์ทางภายในของผู้เชื่อที่มีต่อพระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายในอาเมนเพราะฉะนั้นข่าวสารของสัปดาห์ที่9ได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญมีอยู่3ประการมีอะไรบ้างข้าพเจ้าขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่หนึ่งก็คือการก่อสร้างทางอินทรียภาพของคริสต์จักรในฐานะพระกายของพระคริสต์สิ่งนี้เป็นเป้าหมายของเราสิ่งนี้เป็นนิมิตของเราแต่วันนี้เราจะบรรลุถึงเป้าหมายนี้ได้อย่างไรเราต้องมาดูประการที่สองก็ต้องผ่านเอเมนคำนี้เป็นคำที่สำคัญมากต้องผ่านกระบวนการของระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าฝ่ายวิญญาณประการที่3คือยังคงต้องตามเอเมนตามอะไรตามประสบการณ์ทางภายในของผู้เชื่อที่มีต่อพระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายในนี่ก็คือประเด็นสำคัญของข่าวสารในสัปดาห์นี้ตอนนี้เรามาดูแต่ละเล่โรมันข่าวสารในสัปดาห์นี้ทั้งหมดมีอยู่3เล่โรมันเอเมนทั้ง3เล่โรมันนี้ล้วนสามารถเชื่อมโยงกับหัวข้อของข่าวสารตอนนี้ได้ในเล่โรมันที่1กล่าวถึงอะไรเล่โรมันที่1ก็ได้กล่าวถึงการก่อสร้างทางอินทรียภาพของคริสต์จักรในฐานะพระกายของพระคริสต์ส่วนเล่โรมันที่2ก็ได้กล่าวถึงกระบวนการของระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าส่วนเล่โรมันที่3ได้กล่าวถึงประสบการณ์ทางภายในของผู้เชื่อที่มีต่อพระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายในจริงๆเล่โรมันที่2กับเล่โรมันที่3ล้วนกล่าวถึงเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่21แต่ว่าถึงแม้ว่าทั้งสองเล่โรมันนี้ล้วนกล่าวถึงเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่21แต่จุดเน้นของสองเล่โรมันนี้มีความแตกต่างกันเอเมนตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของข่าวสารตอนนี้เล่โรมันที่1 2ซามูเอลบทที่7ข้อที่12ถึงข้อที่14ก็ไกลคือการเปิดเผยของคำพยากรณ์ผ่านแปดเลนที่แสดงให้เราเห็นว่าเราต้องให้พระเจ้าก่อสร้างพระคริสต์เข้าสู่การต่อรูปทำภายในของเราเพื่อฐานตัวของเราจะถูกก่อรูปขึ้นใหม่ด้วยพระคริสต์เอเมนจริงๆเล่โรมันที่หนึ่งประโยคนี้ก็เข้าใจยากมากนะสองซามูเอลบทที่7ข้อที่12ถึงข้อที่14คือการเปิดเผยของคำพยากรณ์ผ่านแปดเลนแปดเลนในที่นี้ชี้ถึงอะไรแปดเลนในที่นี้ก็ชี้ถึงซาโลมอนแปดเลนถึงพระคริสต์คำพยากรณ์นี้ก็คือคำพยากรณ์ที่อยู่ในสองซามูเอลบทที่7ข้อที่12ถึงข้อที่14คำพยากรณ์นี้คืออะไรคำพยากรณ์นี้ก็เกี่ยวกับเชื้อสายของดาวิดกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าคำพยากรณ์นี้กงเอิญสำเร็จอยู่บนตัวพระคริสต์แต่หลังจากนั้นคำพยากรณ์นี้ก็ต้องสำเร็จอยู่บนตัวเราทั้งหลายการสำเร็จเป็นจริงนี้เปิดเผยอยู่ที่ไหนเปิดเผยอยู่ในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16จนถึงข้อที่21โดยเฉพาะสำเร็จเป็นจริงในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่17เพราะฉะนั้นข่าวสารของสัปดาห์นี้
เราต้องให้ความสำคัญกับเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16จนถึงข้อที่21เป็นพิเศษถ้าเราอยากจะเข้าใจข่าวสารของสัปดาห์นี้เราจำต้องเข้าใจเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่21อาเมนขอบคุณพระเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นเรามาดูอาราบิที่1ในอาราบิที่1บอกกับเราว่าแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าตามความปรารถนาของพระองค์คืออะไรก็คือการก่อสร้างตัวของพระองค์เองเข้าสู่มนุษย์และก่อสร้างมนุษย์เข้าสู่พระองค์พี่น้องทั้งหลายการงานแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าก็คือการงานแห่งการก่อสร้างทุกวันนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการแผนเรื่องของแผนการบริหารของพระเจ้าเราก็รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรคือแผนการบริหารของพระเจ้าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายแต่ว่าในที่นี้เรามองเห็นว่าแผนการบริหารของพระเจ้าไม่เพียงแค่นำตัวของพระองค์เองแจกเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายยิ่งไปกว่านั้นอีกมากพระเจ้าก็ยังทำการงานแห่งการก่อสร้างอยู่ภายในมนุษย์ด้วยโดยอาศัยการงานแห่งการก่อสร้างนี้ทำให้สภาพพระเจ้ากับสภาพมนุษย์ก่อสร้างเข้าด้วยกันโดยอาศัยการงานแห่งการก่อสร้างนี้ทำให้สภาพมนุษย์กับสภาพพระเจ้าผสมกงกันเข้าด้วยกันสุดท้ายก็จะสำเร็จเป็นจริงเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่โอ้เพราะฉะนั้นอะไรคือกรุงเยรูซาเล็มใหม่พี่น้องทั้งหลายกรุงเยรูซาเล็มใหม่ไม่ใช่เมืองฝ่ายวัตถุกรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็คือที่อาศัยซึ่งกันและกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์กรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็คือสรุปรวมของการผสมกงกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์อาเมนตอนนี้เรามาดูอาราบิที่2ความมุ่งหมายของพระเจ้าในแผนการบริหารของพระองค์คืออะไรคือการก่อสร้างตัวของพระองค์เองในพระคริสต์เข้าสู่ภายในตัวเราทุกวันนี้คริสเตียนส่วนใหญ่แค่รู้จักว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเราพระคริสต์ทรงมาชำระความบาปของเราทรงโปรดให้เราทั้งหลายชอบธรรมอ๋อพระคริสต์ทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายหลุดพ้นจากความผิดหน้าและทำให้เราทั้งหลายได้รับชีวิตนิรันดร์อ๋อแต่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราต้องมีการมองเห็นมากกว่านี้อ๋อเราต้องมองเห็นว่าความมุ่งหมายของพระเจ้าในแผนการบริหารของพระองค์คืออะไรคือการก่อสร้างตัวของพระองค์เองในพระคริสต์เข้าสู่ตัวเราเอเมนในที่นี้มีประเด็นที่สำคัญอย่างหนึ่งครับเจ้าก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องคือทุกวันนี้เราต้องตระหนักว่าพระคริสต์ไม่เพียงแค่อาศัยอยู่ภายในเราทั้งหลายเท่านั้นพระองค์ทรงประสงค์ที่จะก่อสร้างตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายพระองค์ทรงอาศัยอยู่ภายในเรากับพระองค์ทรงก่อสร้างเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายมีความแตกต่างกันอย่างไรเอเมนครับเจ้าโคยกตัวอย่างหน่อยสมมุติว่าวันนี้เราอาศัยอยู่ในบ้านหนึ่งถึงแม้เราอาศัยอยู่ในบ้านหนึ่งเรายังคงสามารถเข้าออกได้ใช่ไหมแต่ว่าเสาหลักของบ้านนั้นน่ะสามารถเข้าออกได้ไหมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เอเมนเพราะว่าเสาหลักของบ้านนั้นน่ะได้ถูกก่อสร้างเข้าสู่ภายในบ้านแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งก่อสร้างแล้วไม่สามารถแยกออกจากกันได้แล้วและการเดียวกันวันนี้พระคริสต์ไม่เพียงแค่อาศัยอยู่ภายในเราทั้งหลายเท่านั้นในที่นี้บอกว่าความมุ่งหมายของพระเจ้าในแผนการบริหารของพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะก่อสร้างตัวของพระองค์เองในพระคริสต์เข้าสู่ภายในตัวเรากลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งการก่อสร้างทำภายในของเรากลายเป็นส่วนประกอบของเรากลายเป็นองค์ประกอบของเราทั้งหลายกับเราทั้งหลายไม่สามารถแยกออกจากกันได้ผสมกลมกลืนเข้าด้วยกันกลายเป็นกายจริงกายหนึ่งฮาเลลูยาขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเอเมนตอนนี้เรามาดูเล่โรมันที่2เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเล่โรมันที่2ได้กล่าวถึงกับวงการของระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าฝ่ายวิญญาณเอเมนตอนที่เราจะมาดูรายละเอียดของเล่โรมันที่2เรามาดูว่าเล่โรมันที่2ทั้งหมดมีอยู่6อาราบิ
ทั้ง6อาราบิกนี้สามารถแบ่งออกเป็น4หมู่สามารถแบ่งออกเป็นขอโทษนะครับทั้ง6อาราบิกนี้สามารถแบ่งออกเป็น3หมู่เอเมนอาราบิกที่1จนถึงอาราบิกที่3ได้กล่าวถึงเรื่องของการเติบโตเอเมนส่วนอาราบิกที่4ได้กล่าวถึงการเติบโตมีค่าเท่ากับการก่อสร้างส่วนอาราบิกที่5กับอาราบิกที่6ได้พูดถึงขั้นตอนแห่งการก่อสร้างขั้นตอนแห่งการก่อสร้างนี้ก็โดยอาศัยกระบวนการของสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าอาเมนนี่ก็คือแนวคิดของข่าวสารของเล่โรมันที่2อาเมนในอาราบิกที่1ได้บอกกับเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางตัวของพระองค์เองในฐานะมาเลพังแห่งชีวิตเข้าสู่ใจของมนุษย์ผู้เป็นดินโอ้ในที่นี้บอกกับเราอย่างชัดเจนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางตัวของพระองค์เองในฐานะที่เป็นมาเลพังแห่งชีวิตเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายเอเมนในตัวของพระเจ้าเองอ่ะไม่จำเป็นต้องมีการเติบโตแต่เมื่อพระองค์ในฐานะที่เป็นมาเลพังแห่งชีวิตที่ได้วางเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายแล้วต้องได้รับการเติบโตเอเมนแต่ว่ามาเลพังแห่งชีวิตที่ได้วางเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายจะได้รับการเติบโตได้อย่างไรอ่ะเราต้องมาดูอาราบิกที่2ในอาราบิกที่2บอกกับเราว่ามาเลพังถูกวางลงในดินเพื่อจะเติบโตด้วยสารอาหารของดินเอเมนเติบโตด้วยสารอาหารของดินเพราะฉะนั้นการเติบโตของมาเลพังแห่งชีวิตไม่เพียงแค่ขึ้นอยู่กับตัวของมาเลพังนี้เองแต่ก็ยังขึ้นอยู่กับสารอาหารของดินอาเมนสิ่งนี้ก็เปิดเผยในอาราบิกที่2ส่วนอาราบิกที่3ก็บอกกับเราว่าสารอาหารของดินนี้ความหมายฝ่ายวิญญาณคืออะไรเอเมนในที่นี้เรามองเห็นว่าพระเจ้าทรงในลามิสร้างวิญญาณของมนุษย์มีสารอาหารของมนุษย์เอเมนแล้วก็เล่นในลามิสร้างใจของมนุษย์เป็นดินโอ้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในที่นี้ให้เรามองเห็นอย่างชัดเจนสารอาหารคืออะไรอ่ะสารอาหารในที่นี้ก็คือวิญญาณของมนุษย์ดินในที่นี้คืออะไรดินในที่นี้ก็คือใจของมนุษย์อาเมนเพราะฉะนั้นตั้งแต่อาราบิกที่1จนถึงอาราบิกที่3เราสามารถสรุปได้ว่าในที่นี้ให้เรามองเห็นถึงมาเลพังแห่งชีวิตก็คือตัวของพระคริสต์นั่นเองตัวของพระคริสต์ก็คือองค์พระกบเอเมนแต่เมื่อมาเลพังแห่งชีวิตนี้วางเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายแล้วมาเลพังแห่งชีวิตนี้จะได้รับการเติบโตต้องมีสารอาหารของดินสารอาหารนี้คืออะไรก็คือวิญญาณของมนุษย์ดินนี้คืออะไรก็คือใจของมนุษย์ด้วยเหตุนี้ถ้าเราอยากจะให้มาเลพังแห่งชีวิตนี้เติบโตอยู่ภายในเราทั้งหลายเราต้องให้ความสำคัญกับใจและวิญญาณของมนุษย์อาเมนในวันเล่นหนึ่งบอกกับเราว่าระดับความเร็วของระดับความเร็วในการเติบโตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาเลพังอันศักดิ์สิทธิ์แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ให้สารอาหารแก่มาเลพังนี้มากเท่าใดเราอิงนำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงมาเลพังก็อิงเติบโตเร็วขึ้นและจะเริ่มงอกงามมากขึ้นฮาเลลูยาในที่นี้ได้บอกกับเราอย่างชัดเจนพี่น้องทั้งหลายเราต้องตระหนักว่าองค์ประกอบส่วนประกอบและท่าแท้ของมาเลพังที่ได้วางเข้าสู่ภายในเราทุกคนน่ะล้วนเหมือนกันหมดมาเลพังที่ได้วางเข้าสู่ภายในเปาโลวางเข้าสู่ภายในเปโตรและโยฮันกับมาเลพังที่ได้วางเข้าสู่ภายในท่านและข้าพเจ้าเป็นมาเลพังอย่างเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันอยู่ที่ไหนอ่ะสิ่งที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับสารอาหารของดินเอเมนด้วยเหตุนี้ถ้าเราอยากจะให้มาเลพังแห่งชีวิตนี้ที่ได้วางเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายนั้นมีการเติบโตมากขึ้นโอ้เราต้องให้ความสำคัญกับวิญญาณและใจของเราด้วยเหตุนี้นะโคโกไก่ได้บอกกับเราว่าถ้าเราได้รับการเพิ่มกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในมนุษย์ภายในในที่นี้คืออะไรก็คือวิญญาณของมนุษย์และถ้าเราใส่ใจต่อวิญญาณของเรา
ของเราและฝูงวิญญาณของเราสังหารก็จะถูกหล่อเลี้ยงออกไปฮาเลลูยาด้วยเหตุนี้พี่น้องทั้งหลายทำไมเราเน้นแล้วเน้นอีกว่าเราต้องฝูงวิญญาณของเราเราต้องใช้วิญญาณของเราเพราะสิ่งนี้ก็จะทำให้มันได้พังแห่งชีวิตนี้ได้รับสังหารโอ้พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราต้องฝึกฝนวิญญาณของเราตลอดเวลาการฝึกฝนวิญญาณของเราไม่มีวันสิ้นสุดเอเมนนอกจากนี้เรายังคงต้องใส่ใจใจของเราด้วยเอเมนในที่นี้บอกกับเราว่าเราต้องเปิดโอดอองพระผู้เป็นเจ้าเอเมนเรายังต้องเปิดโอดอองพระผู้เป็นเจ้ายังติดขาและร่วมมือกับพระองค์มาจัดการกับใจของเราอย่างถี่ถ้วนในหนังสือมัทธิวบทที่13ได้บอกกับเราว่าใจของเรามีอยู่สี่ประเภทด้วยเหตุนี้เราต้องมาจัดการกับใจของเราทั้งให้ใจของเรากลายเป็นดินดีเอเมนทั้งให้มันได้พันที่ได้หวังข้อสู่ภายในเราทั้งหลายสามารถเกิดผลมาเอเมนด้วยเหตุนี้พี่น้องทั้งหลายใจของเราต้องหันสู่พระองค์เอเมนใจของเราต้องเปิดโอต่อพระองค์อย่างเด็ดขาดองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะมีโอกาสมาจัดการกับใจของเราเอเมนทั้งให้วิญญาณของเราทางให้ใจของเรากลายเป็นสังหารของดินเหมาะสำหรับการเติบโตของเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่ได้หวั่นเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายอาเมนตอนนี้เรามาดูอาราบิกที่4อาราบิกที่4ก็พูดถึงการเติบโตมีค่าเท่ากับการก่อสร้างเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างเราต้องมองเห็นว่าการเติบโตมีค่าเท่ากับการก่อสร้างเพราะการก่อสร้างนี้เกิดขึ้นโดยการเติบโตของเมล็ดพันธุ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในเราอาเมนตอนนี้เรามาดูอาราบิกที่5กับอาราบิกที่6เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าอาราบิกที่5กับอาราบิกที่6ได้เน้นถึงขั้นตอนของการก่อสร้างขั้นตอนของการก่อสร้างนี้ก็โดยอาศัยกับองค์การของระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าอะไรคือระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าพี่น้องทั้งหลายระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าก็คือเราต้องนั่งองค์ประกอบใหม่เข้ามาเราต้องเพิ่มองค์ประกอบใหม่เข้าสู่ภายในเราทั้งหลายและขันไล่องค์ประกอบเก่าของเราออกไปเอเมนโอ้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าในที่นี้องค์ประกอบใหม่คืออะไรอ่ะองค์ประกอบใหม่ก็คือพระคริสต์ผู้เป็นอินทรียภาพและเป็นพระวิญญาณเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระคริสต์ผู้นี้ไม่ใช่แค่เป็นพระคริสต์ผู้กลายเป็นเนื้อหนังไม่ใช่แค่เป็นพระคริสต์ผู้เดินได้บนไม้กางเขนเท่านั้นพระคริสต์ผู้นี้ปัจจุบันได้กลายเป็นพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณเอเมนพระคริสต์ผู้นี้ได้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตอาศัยอยู่ภายในเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้วันนี้เราสามารถสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้เราสามารถติดต่อกับพระองค์ได้เราสามารถสัมผัสกับพระองค์ได้เราสามารถสนทนากับพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้สองโครินธ์บทที่3ข้อที่18ได้บอกกับเราอย่างไรอ่ะในที่นี้บอกว่าแต่เราทั้งหลายล้วนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วฮาเลลูยาเราจะไม่มีผ้าคลุมหน้าได้อย่างไรอ่ะผ้าคลุมหน้านี้จะขจัดทิ้งไปได้อย่างไรต้นโดยอาศัยใจของเราต้องหันสู่พระองค์โอ้พี่น้องทั้งหลายเมื่อไหร่ใจของเราหันสู่พระองค์หันกลับสู่พระคริสต์ที่อาศัยอยู่ภายในเราทั้งหลายผ้าคลุมหน้าของเราก็จะถูกขจัดทิ้งไปเราก็จะสามารถมาแลดูและสะท้อนสง่าราศีของพระองค์ทุกๆวันทุกๆเช้าทุกๆครั้งที่เรามาอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าเรากำลังทำอะไรอยู่อ่ะเรากำลังมาสะท้อนเรากำลังมาแลดูและสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้าเราอิ่งแลดูเราก็จะอิ่งสะท้อนสง่าราศีของพระองค์เราแลดูพระองค์มากเท่าไหร่เราก็จะสะท้อนสง่าราศีของพระองค์มากเท่านั้นโดยอาศัยการแลดูเช่นนี้องค์ประกอบใหม่ๆนี้ก็จะสามารถส่งถ่ายใจใจเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายและขับไล่องค์ประกอบเก่าๆที่อยู่ภายในของเราออกไปเอเมนด้วยเหตุนี้พี่น้องทั้งหลายในเนื้อหาของฝนฝูยันชอก็ยังบอกกับเราว่าเราต้องรับสู่พระคริสต์ในปัจจุบันนี้เอเมนพี่น้องทั้งหลายถ้าเราจะให้ระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าเกิดขึ้นอยู่ภายในเราทั้งหลายตลอดเวลาเราต้องมารับสู่พระคริสต์ในปัจจุบันนี้โอ้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากหลายคนอาจจะบอกว่าเมื่อวันขับเจ้าเพิ่งรับสู่ไปต้นชอขับเจ้ารับสู่ไปแล้ว
โอ้สัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าเคยรับสู่ไปแล้วพี่น้องบางคนอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าเคยผ่านการฝึกฝนมาแล้วแต่พี่น้องทั้งหลายเราต้องมารับสู่ practice ในปัจจุบันนี้โอ้โดยอาศัยการรับสู่เช่นนี้ก็จะทำให้ระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าเกิดขึ้นอยู่ภายในเราทั้งหลายอย่างต่อเนื่องเอเมนด้วยเหตุ นี้ในวันนี้สมบูรณ์กับเราว่าโดยการกินเดินและสุรพระองค์ระบบกระบวนการสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าก็จะเกิดขึ้นภายในเราทั้งหลายระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่านี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงก็คือการก่อสร้างฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสำหรับระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าอาเมนตอนนี้เรามาดูเล่โรมันที่3เอเมนในโรมันที่3กล่าวว่าในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่21เปาโลอธิษฐานเพื่อประสบการณ์ทำภายในของผู้เชื่อที่มีต่อพระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายในเพื่อการก่อสร้างทางอินทรียภาพของคริสต์ในฐานะพระกายของพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายในโรมันที่2ทั้งหมดมีอยู่5อาราบีเอเมนก่อนที่เราจะมาดู5อาราบีนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำพี่น้องมาดูเอเฟซัสบทที่3ข้อที่14ถึงข้อที่19ก่อนเอเฟซัสบทที่3ข้อที่14ถึงข้อที่19ได้เปิดเผยถึงสิ่งสำคัญนะทั้งหมดมีอยู่4ประการด้วยกันมีอะไรบ้าง1ก็คือการที่อัครทูตอธิษฐานต่อพระบิดาประการที่2ก็คือพระบิดาทรงพึ่งกำลังแก่ผู้เชื่อทั้งหลายผ่านพระวิญญาณนั้นประการที่3ก็คือพระคริสต์ประทับคงเรืองอยู่ในใจของผู้เชื่อประการที่4ก็คือผู้เชื่อได้อย่างรากและวันทางลมในความรักเข้าใจถึงมิติของพระคริสต์และรู้จักความรักของพระคริสต์เหนือล้ำกว่าความรู้เพื่อจะได้รับการเติมเต็มจนกลายเป็นความบริบูรณ์ฐานสิ่งของพระเจ้าเดลีกภาพเอเมนเพราะฉะนั้นเอเฟซัสบทที่3ข้อที่14ถึงข้อที่19ได้เปิดเผยถึงสิ่งสำคัญ4ประการนี้ใช่ไหมเราต้องนำสิ่ง4ประการนี้มาเชื่อมโยงกับ5อาราบีนี้เอเมนตอนนี้เรามาดูอาราบีที่1กับอาราบีที่2อาราบีที่1กับอาราบีที่2ได้กล่าวถึงเปาโลอธิษฐานต่อพระบิดาในที่นี้เราต้องมองเห็นว่าพระบิดาทรงเป็นแหล่งกำเนิดเปาโลอธิษฐานต่อพระบิดาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เราได้รับการพึ่งกำลังเข้าสู่มนุษย์ภายในของเราสิ่งนี้ก็เปิดเผยอยู่ในอาราบีที่3เพราะฉะนั้นอาราบีที่3ได้กล่าวว่าเราต้องได้รับการพึ่งกำลังด้วยฤทธิ์เข้าสู่มนุษย์ภายในของเราเอเมนโอ้พี่น้องทั้งหลายฤทธิ์นี้อ่ะก็คือฤทธิ์สีฉันฤทธิ์สีฉันนี้ก็เปิดเผยอยู่ในฝืนฟูยันชาวหน้าที่53เอเมนพี่น้องก็สามารถไปอ่านเองฤทธิ์สีฉันนี้มีอะไรบ้างโอ้ในอาราบีที่3บอกว่าเนื่องจากเราทั้งหลายไม่ได้อยู่ในมนุษย์ภายในมนุษย์ภายในคืออะไรมนุษย์ภายในก็คือวิญญาณของมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วเรามีชีวิตเป็นอยู่ในมนุษย์ภายนอกโอ้ด้วยเหตุนี้เราต้องการอะไรเราต้องได้รับการพึ่งกำลังด้วยฤทธิ์เข้าสู่มนุษย์ภายในฮาเลลูยาในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าอยู่ในชีวิตครอบครัวของเราโอ้อยู่ในชีวิตแห่งการทำงานของเราอยู่ในชีวิตคริสตจักรของเราพี่น้องทั้งหลายเรายอมรับว่าเวลาของเราส่วนใหญ่เราดำเนินชีวิตอยู่ในมนุษย์ภายนอกเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในมนุษย์ภายในด้วยเหตุนี้เราต้องการอะไรเราต้องการฤทธิ์สีฉันส่งไข่เข้าสู่ภายในเราทั้งหลายเพิ่มกำลังแก่เราทั้งหลายทำให้เราทั้งหลายสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในมนุษย์ภายในฮาเลลูยานี่คืออาราบีที่3ส่วนอาราบีที่4ก็พูดถึงผมละเอเมนผมละคืออะไรก็คือพระคริสต์ทรงปรารถนาที่จะยึดครองทุกห้องในใจของเราสรุปแล้วก็คือพระคริสต์สามารถประทับคงเรืองอยู่ในใจของเราเอเมนเพราะฉะนั้นอาราบีที่1กับอาราบีที่2เรามองเห็นว่าพระบิดาทรงเป็นแหล่งกำเนิดเปาโลก็อธิษฐานต่อพระบิดาแล้วก็ส่วนอาราบีที่3เรามองเห็นว่าพระวิญญาณนั้นเป็นสื่อกลาง
โดยอาศัยพระวิญญาณนั้นทำให้เราทั้งหลายได้รับการพึ่งกำลังด้วยฤทธิ์เข้าสู่มนุษย์ภายในแต่เมื่อมาถึงอาราบิกที่4เรามองเห็นว่าพระบุตรของพระเจ้าโอ้พระบุตรนี้สุดท้ายก็จะสามารถประทับคงเรื่องอยู่ในใจของเราเอเมนหลังจากนั้นเรามาดูอาราบิกที่5เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าอาราบิกที่4พูดถึงผมรักผมรักคืออะไรก็คือพระคริสต์จะประทับคงเรื่องอยู่ในใจของเราแต่ขั้นตอนของการที่พระคริสต์จะประทับคงเรื่องอยู่ในใจของเราเป็นอย่างไรอ่ะสิ่งนี้ก็เปิดเผยอยู่ในอาราบิกที่5เอเมนเพราะฉะนั้นอาราบิกที่5เปิดเผยให้เรามองเห็นถึงขั้นตอนและผลลัพธ์ของการที่พระคริสต์จะประทับคงเรื่องอยู่ในใจของเราอาเมนตอนนี้เรามาอ่านอาราบิกที่5พระคริสต์ก่อสร้างคิดจักโดยการก่อสร้างพระองค์เองเข้าสู่เราซึ่งก็คือโดยการเข้าสู่ในวิญญาณของเราและแผ่ขยายพระองค์เองจากวิญญาณเข้าสู่ความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราเพื่อจะยึดครองฐานตัวของเราอาเมนขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นในที่นี้เรามองเห็นว่าอะไรคือพระคริสต์ปะทะคมเรืองอยู่ในใจของเราพระคริสต์ปะทะคมเรืองอยู่ในใจของเราก็คือการก่อสร้างพระองค์เองเข้าสู่เราขั้นตอนนี้คืออะไรขั้นตอนนี้ก็โดยอาศัยพระองค์เข้าสู่วิญญาณของเราแล้วก็จากวิญญาณของเราแผ่ขยายไปสู่จิตของเราเอเมนจิตของเราก็มีอยู่3ส่วนใช่ไหมมีความคิดอารมณ์และความตั้งใจเพราะฉะนั้นพระคริสต์ผู้นี้ปัจจุบันไม่เพียงแค่ปะทะคมเรืองอยู่ในวิญญาณของเราเท่านั้นแผ่ขยายเข้าสู่ความคิดของเราอารมณ์ของเราและความตั้งใจของเราด้วยเอเมนดังนั้นในอาราบิกที่5ทั้งหมดมีอยู่8วงเล็บตั้งแต่วงเล็บ1จนถึงวงเล็บ4ได้เปิดเผยให้เรามองเห็นถึงขั้นตอนแห่งการแผ่ขยายนี้อาเมนในวงเล็บ2บอกกับเราว่าพระคริสต์อิ่มแผ่ขยายอยู่ภายในเราทั้งหลายพระองค์ก็อิ่มตั้งลดล่าลมในเราและปะทะคมเรืองอยู่ในเราทั้งหลายพระองค์อิ่มปะทะคมเรืองอยู่ภายในเราทั้งหลายโอ้พระคริสต์ก็จะอิ่มยึดครองมนุษย์ภายในของเราแล้วก็อิ่มสามารถถูกก่อสร้างเข้ากับผู้อื่นในพระกายเอเมนเพราะฉะนั้นวงเล็บ1จนถึงวงเล็บ4ให้เรามองเห็นถึงขั้นตอนแห่งการแผ่ขยายแต่ว่าวงเล็บ5จนถึงวงเล็บ8ก็ให้เรามองเห็นถึงผลลัพธ์ของการที่พระคริสต์ประทับคมเรืองอยู่ในใจของเราผลลัพธ์นี้ทั้งหมดมีอยู่4ประการด้วยกันในวงเล็บ5ได้เปิดเผยถึงข้อที่17ผลลัพธ์นี้คืออะไรก็คือการหยั่งรากและวันฐานในความรักอะไรคือการหยั่งรากการหยั่งรากนี้ก็คือเราเป็นต้นไม้ที่ต้นเจริญเติบโตเอเมนส่วนการวันฐานของเราก็บ่งชี้ว่าเราจำเป็นต้องถูกก่อสร้างขึ้นอาเมนขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ในวันที่6ได้บอกกับเราว่าเราต้องเข้าใจถึงมิติฝ่ายจักรวาลของพระคริสต์อันนี้ก็คือผลลัพธ์ประการที่2ผลลัพธ์ประการที่3คืออะไรเราก็จะถูกเติมจนกลายเป็นความบริบูรณ์ของพระเจ้าแล้วก็ผลลัพธ์ประการที่4ก็คือพระเจ้าทรงได้ละสง่าราศีในคริสตจักรฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เรามาดูอาราบิกที่6อาราบิกที่6บอกว่าเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่21แสดงถึงวิญญาณท่าทีคำอธิษฐานและความเชื่อของเปาโลพี่น้องทั้งหลายวันนี้พี่น้องคริสเตียนส่วนใหญ่ก็ล้ำค่าต่อเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่21ใช่ไหมหลายครั้งพี่น้องก็หนุนใจเราทั้งหลายต้องเอาข้อพระคัมภีร์แห่งนี้ไปอ่านอธิษฐานโอ้ข้าพเจ้าก็หนุนใจพี่น้องทั้งหลายก็ต้องเอาข้อพระคัมภีร์แห่งนี้ไปอ่านอธิษฐานต่อเปิ้ลพระผาพระเจ้าแต่ว่าน่าเสียดายหลายคนแค่เลียนแบบการอธิษฐานของเปาโลที่อยู่ในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16ถึงข้อที่21แต่ไม่ได้มองเห็นว่าจริงๆข้อพระคัมภีร์แห่งนี้ประเด็นที่ล้ำค่าที่สุดประเด็นที่ล้ำค่าที่สุดของข้อพระคัมภีร์แห่งนี้ยังไม่ใช่การอธิษฐานของเปาโลยังไม่ใช่ความเชื่อของเปาโลประเด็นที่ล้ำค่าที่สุดของข้อพระคัมภีร์แห่งนี้คืออะไรก็คือท่าทีและวิญญาณของเปาโลเอเมนอะไรคือท่าทีและวิญญาณของเปาโลท่าทีและวิญญาณของเปาโลก็คือสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาใส่ใจก็คือนิมิตที่เขาได้มองเห็น
นิมินิคืออะไรอ่ะนิมินิก็คือการก่อสร้างคริสต์จักรอันเป็นภาคไกลของพระคริสต์เอเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าความหมายของข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าคือเราไม่ต้องมีการอธิษฐานเหมือนอย่างเปาโลแต่สิ่งสำคัญอ่ะเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้วิญญาณและท่าทีของเปาโลกลายเป็นวิญญาณและท่าทีของข้าพเจ้าเอเมนเมื่อเรามองเห็นนิมิตแห่งการก่อสร้างอย่างแท้จริงเราก็จะมีท่าทีและวิญญาณเหมือนอย่างเปาโลสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราใส่ใจก็คือนิมิตนี้ก็คือเป้าหมายนี้เนื่องจากว่าสิ่งที่เปาโลพูดสิ่งที่เปาโลใส่ใจสิ่งที่เปาโลเห็นก็คือนิมิตที่เขาได้มองเห็นด้วยเห็นนี้เปาโลก็จะมีการอธิษฐานและมีความเชื่อเช่นนี้อย่างอัตโนมัติโอ้พระเยซูด้วยเห็นนี้พี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามาอ่านเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16จนถึงข้อที่21เราต้องมองเห็นว่าสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของข้อพระคัมภีร์แห่งนี้ก็คือวิญญาณและท่าทีของเปาโลโอ้เมื่อเราทั้งหลายมองเห็นนิมิตแห่งการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์แล้วเราก็จะมีวิญญาณและท่าทีเหมือนอย่างเปาโลในการอธิษฐานของเราเราก็จะสามารถมีการอธิษฐานเหมือนอย่างเปาโลอย่างอัตโนมัติฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสำหรับข่าวสารตรงนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายข้าพเจ้าขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งหนังสือสมซามูเอลบทที่7ข้อที่12จนถึงข้อที่14นี่เป็นคำพยากรณ์คำพยากรณ์นี้อ่ะกองเอิญสำเร็จอยู่บนตัวพระคริสต์เอเมนนั่นก็คือเชื้อสายของดาวิดได้กลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่ว่าหลังจากนั้นคำพยากรณ์นี้ก็ต้องสำเร็จอยู่บนตัวเราทั้งหลายเหมือนกันการสำเร็จเป็นจริงนี้ก็เปิดเผยอยู่ในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16จนถึงข้อที่21ฮาเลลูยาโดยอาศัยกระบวนการของระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าและตามประสบการณ์ทำภายในของผู้เชื่อที่มีต่อพระคริสต์ผู้อาศัยอยู่ภายในสุดท้ายก็จะทำให้การก่อสร้างทางอินทรียภาพของคริสต์จักรในฐานะพระกายของพระคริสต์สำเร็จเป็นจริงฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า